วัสดีครับผมเจอกันในรอบสายๆนะครับของวันที่28สิงหาคม2024นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเข้าโฟกัสที่ฟุตบอลที่กรุงโซนะครับ U19 ปีเป็นโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับก็เป็นนัดแมตช์หาประสบการณ์ให้กับน้องๆ นะครับก็เป็นรายการที่ดีมากๆเลยครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโปรแกรมการแข่งขันเซาท์มันไม่ใช่เซาท์ดิโปรแกรมการแข่งขัน Soul Earth U19 ปี on US Cup 2024นะครับรายการนี้ก็พบกันหมดนะครับหาทีมที่ได้แต้มสูงสุดเป็นแชมป์มันก็จะมีอาร์เจนตินาอินโดนีเซียเกาหลีใต้แล้วก็ทีมชาติไทยเรานะครับเป็น U19 ปีนะครับเป็นแมตช์อุ่นเครื่องกันนะครับผมก็ลองฟอร์มลองอะไรกันดูดิอย่างเงี้ยทีมชาติไทยเราก่อนหน้านี้ก็โชว์ฟอร์มประทับใจแล้วครับประทับใจไหมแล้วครับในฟุตบอลอาเซียน U19 ปีสุดๆเลยมีเขาเรียกว่ามีแววหลายคนเลยครับที่จะมาทดแทนแจมรุ่นพี่ในปัจจุบันได้สบายสบายเลยนะครับผมวันนี้นะครับวันที่28นะครับมีคิกออฟกันอยู่2คู่นะครับอาร์เจนตินาพบกับอินโดนีเซียนะครับเวลาคิกออฟก็14นาฬิกานะครับก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับที่ช่องหน้า Facebook ไทย F ฟุตบอลไทยหรืออะไรนะมีครับมีแล้วก็เกาหลีใต้จะพบกับทีมชาติไทยเรานะครับเวลา 17.30 นาฬิกานะครับหารับชมติดตามกันได้นะครับผมก็วันที่30ก็จะมีคิกออฟกันอีก2คู่อินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยครับเวลา 14.00 นาฬิกานะครับก็คือวันศุกร์นะครับแล้วก็คู่ที่2ก็เกาหลีใต้พบกับอาร์เจนตินานะครับผมเวลา 17.30 ในวันเวลาเดียวกันในวันเวลาที่ตามตารางนะครับผมวันที่1กันยายนนะครับวันที่1กันยายนเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะครับอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติไทยนะครับเวลาบ่าย2นะครับแล้วก็ 17.30 เกาหลีใต้จะพบกับอินโดนีเซียเดี๋ยวแอดจะเอาตารางว่าตารางนะครับว่าตารางคะแนนครับใครชนะได้3แต้มใครเสมอได้1แต้มใครแพ้ได้0แต้มอะไรประมาณนี้ควบคู่กันไปในแต่ละวันนะครับผมเพื่อให้ได้มองภาพออกว่าใครจะได้แชมป์อะไรประมาณนี้รายการนี้อุ่นเครื่องนะครับเอาทีมที่ได้แชมป์ทีมที่แต้มสูงสุดได้แชมป์นะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆนะครับผม U19 ปีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีเงินมีทองใช้เช่นเดิมนะครับผมสวัสดีครับ